วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านแมกนูสบูเนอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศออสเตรียได้ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยครับกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่22 เมษายน 2565ก็บอกว่าออสเตรียนั้นสนับสนุนทุกมาตรการการคว่ำบาตรที่กำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับทางด้านรัสเซียแต่ไม่ขอห้ามนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเนื่องจากว่ามาตรการการคว่ำบาตรที่ส่งผลกระทบต่อตัวคุณเองมากกว่าชาติที่เป็นเป้าหมายของมาตรการการคว่ำบาตรนั้นผมคิดว่ามันไม่ควรจะนำมาใช้นี่เป็นคำกล่าวของแมกนูสบูเนอร์ซึ่งหมายความว่ามาตรการการคว่ำบาตรเรื่องของการห้ามนำเข้าก๊าซธรรมชาตินั้นจะส่งผลกระทบต่อออสเตรียมากกว่าการส่งผลกระทบต่อทางด้านรัสเซียเองเขาจึงระบุด้วยนะครับว่าด้วยอุตสาหกรรมต่างๆของประเทศออสเตรียนั้นต้องพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเป็นอย่างมากดังนั้นออสเตรียจึงไม่มีทางเลือกในการที่จะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากทางด้านรัสเซียอยู่ต่อไปในเดือนมีนาคม2565ครับสหภาพยุโรปนั้นได้มีการเปิดตัวแผนหนึ่งซึ่งจะลดพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายในปี2030แต่ไม่พูดถึงการแบนการนำเข้าพลังงานจากทางด้านรัสเซียอย่างทันทีทันใดในขณะที่ทางด้านโรเบิร์ตฮาเบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีก็ออกมาเตือนในเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับบอกว่าการลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและก็น้ำมันจากรัสเซียในทันทีนั้นอาจจะทำให้เกิดคนว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมายก่อความยากจนขัดสนและประชาชนนั้นจะไม่มีก๊าซสำหรับใช้ทำความอบอุ่นในบ้านเรือนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเองนั้นก็ได้ออกมาเรียกร้องบรรดาสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับกำหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจนให้ห้ามนำเข้าหรือว่าลดการใช้น้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติของรัสเซียลงโทษที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับใช้กำลังทหารไปเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนอกจากนั้นแล้วยังมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านยูเครนนะครับในการที่จะไปล็อบบี้ให้กับบรรดาชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยเลิกซื้อก๊าซและก็น้ำมันจากทางด้านรัสเซียผ่านท่อเนี่ยครับ Nord Stream 1แต่ว่าให้มาซื้อผ่านท่อของยูเครนนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นรัสเซียก็มีการส่งก๊าซผ่านทางยูเครนเข้าไปยังสหภาพยุโรปซึ่งเซเลนสกี้นั้นก็บอกว่าในช่วงแรกๆนั้นก็อาจจะมีการสั่งซื้อผ่านท่อ Nord Stream 1ไว้บ้างในระดับหนึ่งแต่ว่านานเข้านั้นก็ควรที่จะยกเลิกการสั่งซื้อแล้วมาสั่งซื้อผ่านทางด้านยูเครนแทนซึ่งเขาบอกว่าการสั่งซื้อผ่านทางด้านยูเครนนั้นเท่ากับสนับสนุนให้ยูเครนมีงบประมาณจากเรื่องของรายได้จัดเก็บภาษีขนส่งเนี่ยครับเพื่อนำไปบูรณะซ่อมแซมประเทศหลังจากที่เกิดความเสียหายจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับทางด้านรัสเซียครับ